โอเคสวัสดีครับ Hello everyone Today I will talk about my Lylat rotation It's my Lylat rotation okay and my trick about using Lyla โอเควันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับ Lyla rotation นะเป็นวิธีเล่นของผมแล้วกันแล้วก็ทริคต่างๆที่ผมเล่นใน Lyla แล้วกันแล้วคงเล่นไปอีกนานนะรอบนี้ผมจะเล่นเป็นโซโล่ฟอนเทียร์ฮาร์ดเนาะแล้วก็จะพูดเกี่ยวกับโรเทชันไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปเลยในตอนที่โซโล่ฟอนเทียร์คือผมเซฟหน้าจอไว้แล้วบันทึกผมบันทึกไว้แล้วผมมาเปิดย้อนหลังแล้วผมจะค่อยๆไปพร้อมๆกันนะแล้วก็นี่ก็คือผมจะพูดเป็นไทยเป็นภาษาผมพูดเป็นภาษาไทยแล้วก็จะเป็นอีกซับอิงตรงนี้นะ I'm sorry to don't speak English in this clip butI will type English here. You can read here at the subtitle. Okay. Okay. Let's start. ก็คือคอมผมจะเริ่มที่เล่นที่ไลล่าเป็นหลักนะแล้วก็ใส่4ไลล่าหรือว่าถ้าไม่มีใส่2โค2ซาเมียก็ได้หรือจะใส่เป็น2ชีโร่2ซาเมีย2โค2ชีโร่อันนี้แล้วแต่เลยก็คือดาเมจก็พอๆกันแหละไม่ได้ต่างกันเยอะแล้วก็อ๋อแต่ยกเว้นว่า4ไลล่าดาเมจก็ดีกว่าระดับหนึ่งนะเออหลินใส่4หลินส่วนคอเดียใส่4คอเดียอันนี้ก็คือที่ผมเล่นเป็นที่ผมเล่นแล้วผมว่ามันเหมาะกับผมกว่าผมเล่นแล้วดาเมจได้เยอะกว่าที่จะสับมาทริกกันก็แล้วแต่คนนะนี่แต่นี้เป็นแบบที่ผมเล่นนะโอเค let's see I will show you first here หลิน4หลินคอเดีย4คอเดียไลล่า4ไลล่าโอเคต้นมาเดี๋ยวผมกอก่อนนะก็คือเริ่มต้นมาผมจะเริ่มจากใช้สกิลหลินวางไว้ก่อนนะแล้วก็หรือว่าปกติก็คือใช้สกิลหลินเปิดแล้วก็ใช้คอเดียสกิลเพื่อที่จะได้บัฟจากของตัวคอเดียเองแล้วก็แมทริกคอเดียบัฟด้วยมันค่อนข้างสำคัญกับการเพิ่มดาเมจในจุดนี้นะอันนี้ก็คือพยายามใช้ counter attackก็คือเวลาเราตีค้างอ่ะเวลาเราตีค้างเนี่ยเราตีค้างอยู่ใช่ป่ะพอบอสจะตีเราเคาน์เตอร์แอทแทคแบบนี้นะแล้วเราจะได้สามารถใช้ดีชาร์ได้จากแฟนตาเซียด้วยเอออันเนี้ยทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาแดดอันนี้คือแบบขั้นกว่าละปกติเราต้องแดดแล้วเราตีใช่ไหมอันนี้เราไม่ต้องเสียเวลาแดดด้วยซ้ำแล้วก็ใช้คอเดียดีชาร์เนี่ยกลางอากาศเสมอเพราะว่าเราใส่4คอเดียที่คอเดีย2คอเดีย2คอเดียมันจะเพิ่มแอทแทคเออแล้วถ้าเกิดเราใช้เคาน์เตอร์แบบเนี้ยทำให้เกิดแฟนตาเซียโดยแบบเนี้ยเราอยู่กลางอากาศทำให้เราสามารถใช้ดิชาร์จได้เลยเราได้บัฟดาเมจด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเราจะให้มั่นใจว่าเราจะดีชาร์จโดนศัตรูตัวคอเดียอยู่กับอากาศคือปกติคอเดียเป็นตัวที่ใช้เราไม่ค่อยโดนบอสไม่ค่อยโดนมอนเนาะเราจะใช้กดแดด1ทีกดแดดแล้วปล่อยเลมจะแดดถอยหลังก็คือแดดแบ็ควอร์ดอย่างนี้นะแล้วก็ใช้ดีชาร์จของคอเดียได้เลยแต่ว่าเนี่ยบอสมันจะตายเนี่ยผมก็ดูดิดูเลดบอสคือผมก็จะเก็บไว้ใช้ในตัวต่อไปนะผมเก็บดีชาร์จไว้ใช้ในตัวต่อไปสปอยตัวนี้ดิ้นเนี่ยคือบอสมันบินออกไปนอกวงเราใช่ไหมบอสไม่อยู่ไปไกลจากเราอะเราใช้ไลล่าสกิลเพื่อที่จะเข้าไปสู้ให้เร็วที่สุดนะเดี๋ยวดูอย่างนี้ทีเนี้ยผมรอจังหวะนี้เพื่อที่จะเคาน์เตอร์เห็นไหมแล้วผมแดดถอยหลัง1ทีเห็นไหม
เนี่ยผมจะถอยหลังหนึ่งทีเพื่อที่จะให้ไลล่าเอ้ยโทษทีครับเพื่อจะให้คอเดียดิชาร์ดอะโดนที่บอสแน่นอนเอออันนี้เดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งนะก็คือเราใช้ดิชาร์ดไลล่าเราจะแคนเซิลมันทุกครั้งมันสำคัญมากแบบสำคัญมากๆเลยนะแต่รอบนี้บอสตายแล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปนี้แหละมีผมจะพูดให้ฟังว่าทำไมถึงสำคัญแล้วก็ทำยังไงมันบินอยู่กับอากาศหรือว่าเราเล่นใน PVP เจอลินเนี่ยแล้วเราใช้ไลล่าอยู่อะเราจะสู้กับเขายังไงเราจะใช้การตีธรรมดาพอตีธรรมดาปุ๊บเราจะเนี่ยเห็นปะเราก็ตีธรรมดาแล้วตัวเราจะวาร์ปเข้าไปหาเองหรือแล้วถ้าอยู่กับอากาศอยู่แล้วเราตีเราจะไม่ขยับระหว่างตีใช่ไหมแต่เขาขยับได้เราจะใช้การแดชหรือจัมป์กลางอากาศนี่แหละแล้วเรากดตีใหม่Jump in the air and attack ก็ตามนี้เลยตามนี้เลยอันนี้ผมจะแคนเซิลการใช้ discharge ไม่ใช่แคนเซิล animation ของ discharge แล้วก็ผมจะให้ดูหลายรอบหน่อยแล้วก็จะช้าหน่อยนึงนะตรงนี้คือเวลาพอคุณใช้ดิชาเสร็จแล้วอะพอเห็นแสงลงมาโดนศัตรูเส้นแรกอะพอโดนปุ๊บคุณกดกระโดดแล้วกดแอตแทกหรือว่าคุณจะใช้สกิลก็ได้แล้วแต่เลยนะทีเนี้ยผมจะให้รอบเนี้ยเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้หลายรอบไม่ต้องห่วงใช้ดิชาเนี่ยมันจะโดน4ฮิตให้โฟกัสที่เลือดบอสนะว่ามัน4ฮิตจริงเดี๋ยวดูนะนี่1ฮิต first hit here second that oh sorry I think that fourth already เอาใหม่ first second third and last one is a big one ก็คือเมื่อกี้1 2 3 4ที่ผมอธิบายก็คือ1 2 3 4นะแล้วอันที่4เนี่ยคือดาเมจใหญ่มากทีนี้เดี๋ยวเราเล่นใหม่อ๋อไปแล้วนี่ว่ะก็คือเมื่อกี้นะว่าเห็นเลือดบอสตกไป4ครั้งนะแต่ทีนี้ผมจะเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้ no ไหนวะเนี่ยแถวนี้แหละนี่ไงโอเครอบเนี้ยให้รอบนี้ให้โฟกัสที่ตัวละครผมนะแล้วดูว่าผมทำอะไรบ้างนี่นะ first hit ตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมกระโดดเห็นปะเนี่ยผมกระโดดแล้วผมกดตีโดยที่ hit เนี่ยยังวิ่งอยู่เห็นปะแต่เราจะไม่เห็นแสงลงมาอันนี้ที่ผมต้องการจะบอกก็คือว่าเราอะพิมพ์ผิดแล้วเนี่ย What I want to say that mean doing this ก็คือเราจะไม่เห็นแสงตกลงมานะแต่ว่ายังโดนศัตรูอยู่But still have damage to the enemy ก็คือ damage ยังโดนอยู่ถึงเราจะไม่เห็นแสงลงมาเพราะเรา cancel นั้นไปก่อนแล้วนะนั่นหมายความว่าคุณสามารถทำ damage ของ discharge และก็ตีธรรมดาได้ในเวลาเดียวกันเออ
อันนี้สปอยอันนี้ก่อนแล้วกันเผื่อใครอ่านไม่ทันเห็นปะเราเวลาเราใช้กับ Lyric Omnium Shield เราจะใช้ Dash ถอยหลังแล้วกด Attack ทีหนึ่งเราจะพุ่งเข้าไปเห็นปะอันนี้นะผมตีอยู่แล้วผมแดชถอยหลังผมกด Omnium Shield ผมกดตีธรรมดาบอลจะแดชเข้าไปเป็นทริคเล็กๆแล้วกันอันนี้คือผมอยู่ที่กลางอากาศนะเพราะว่าผมใช้คอเดียผมอยู่กลางอากาศอยู่แล้วไงมันจะแบบดูไหลฟลืดอย่างนี้เลยอันนี้แม่ตามนี้เลยคือจะโดดไปไหนอ่ะโอเคเอาเลยปล่อยอันตีมาโอเคเราจะหลบเนี่ยเราจะหลบดิชาร์ดบอสอันเนี้ยคืออันตีของบอสอะซึ่งเป็นอันตีที่เรียกว่ายากและแรงมากคือยากไหมถ้าไม่รู้ยากถ้ารู้มันก็ไม่ได้ยากมากแต่โดนแรงมากเราจะทำโดยการใช้โคแอนลิลิกอันนี้นะโคแอนลิลิกก็ได้ที่เราจะวิ่งเร็วขึ้นและกันดาเมจทีแรกนะหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่มีโคแอนหรือไม่ได้ใช้โคแอนอยู่คุณสามารถเดินไปทางซ้ายหรือขวายาวๆเลยแล้วก็กดกระโดดทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูในวิดีโอนะเนี่ยเห็นปะผมใช้โคแอนจังหวะก่อนโดนนะปุ๊บเห็นปะโดนอันนี้โดนนะพอโล่แตกผมวิ่งเร็วขึ้นจังหวะก่อนฮิตเนี่ยไลท์แอนด์จัมป์เนี่ยก็คือเดินไปทางขวาเห็นปะแล้วก็กระโดดมันจะเลยไปเห็นปะเนี่ยมีโดนดาเมจไหมผมว่าไม่มีนะเนี่ยออกมีโดนไปหน่อยนึงนะแค่นั้นแหละเออท่านี้แค่คุณกระโดดก็ไม่โดนแล้วแค่นั้นเลยไม่มีอะไรนะไหลไปเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ช็อตเนี้ยผมโดนตีเนี่ยดูนะเนี่ย I get hit เนี่ยแล้วผมเพิ่งใช้สกิลไลล่าไปคูลดาวน์อยู่ใช้สกิลกลับไปไม่ได้ถูกไหมวิธีที่โดนถ้าเราโดนโจมตีอ่ะให้แดชถอยหลังแดชถอยหลังอ่ะมันไม่ใช่แดชธรรมดาดิตามนี้แล้วก็เราจะใช้ตีธรรมดาเพื่อเราแดชถอยหลังแล้วกดตีธรรมดาเราจะพุ่งเข้าไปตีต่อยาวๆตามนี้นะแล้วก็จังหวะเมื่อกี้แน่เลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะจังหวะไหนวะนี่จังหวะเนี้ยมันโดนนี่โดนดาเมจนะแต่ว่าผมใช้สกิลเนี่ยผมใช้สกิลทำให้โดนดาเมจน้อยลง 50% แล้วเราจะไม่กระเด็นด้วยนะวิธีการหลบอีกแบบนึงอันนี้ก็ใช้ประสบการณ์อันนี้ก็แคนเซิลธรรมดานะอันเนี้ยพยายามกระโดดตีนะเพราะว่าเวลาไลล่ากระโดดอยู่กลางอากาศแล้วตีอ่ะจะเพิ่มชัตเตอร์ 60% มันจะเพิ่มมาจากการลดชาร์จลงเราจะได้ดีชาร์จน้อยลงแต่ว่าเราจะได้ชัตเตอร์
ก็ไลล่าพยายามตีกาอากาศแต่อย่างชัตเตอร์จะชัตเตอร์ได้ดีกว่าแต่ว่าอันนี้คือบอกเลยว่าโล่มันหนาเกินกว่าที่จะเบรกได้ด้วยคนคนเดียวนะมันก็ทำยังไงก็ไม่แตกหรอกเดี๋ยวมีช็อตแบ็กด้วยสปอยใกล้ๆนี้แหละไม่ยังเดี๋ยวต้องเป็นอีกเลเซอร์อีกแบบหนึ่งแล้วผมกดกระโดดเร็วไปเห็นป่ะดาเมจไม่มาเห็นป่ะเห็นป่ะ if you can cancel animation too fast ดาเมจมันไม่มาเลยนะ if you cancel animation too fast or your discharge damage will be gone forever okay yeah you see this time ก็คือสังเกตตรงนี้นะเนี่ยผมกดใช้ discharge นะเนี่ยผมใช้ discharge แล้วนะแล้วผมกดกระโดดเร็วไปเนี่ยเห็นป่ะ discharge หายหมดก็โอเคก็คิดว่าครบถ้วนนะกับโรเทชันของผมกับการเล่นไลล่าคอมไลล่าคอเดียแล้วก็ลินก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อคนที่เล่นไลล่าหรือว่าคนอื่นๆที่เล่นฟอนเทียฮาร์ดรอบนี้หรืออะไรก็ตามวิธีลบบอสซัมติงถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีคุณชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์แล้วก็ Subscribe ผมหน่อยนึงนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปแอนนาเบลคิดว่านะผมขอคิดดูก่อนเพราะว่าอิคารัสน่ากดมากด้วยเมทริกนางคือดึงดูดนายดีไม่ใช่นางเป็นแทรปอีกแล้วก็คือเมทริกของอิคารัสผมสนใจมากก็เลยคิดอยู่ว่าบัดเจ็ตผมจะไปลงแอนนาเบลหรือว่าไปลงเมทริกอิคารัสดีโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอบคุณครับ